สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับอันนี้ใช้ชีตใหม่ที่พี่แจกให้เนาะยังไงมาดูกันนะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ลักษณะนี้เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่อีกลักษณะหนึ่งที่ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเอาวัตถุนะครับมัดกับเชือกแล้วก็แกว่งซึ่งทำให้มันเกิดเป็นวงกลมอยู่สองลักษณะก็คือวงกลมแนวราบกับวงกลมแนวดิ่งวงกลมแนวราบเป็นอย่างไรหมายถึงว่าเมื่อเราหมุนปุ๊บเนี่ยวงกลมที่เกิดขึ้นจะขนานกับพื้นเราเรียกวงกลมแนวราบเช่นสมมุติว่าพี่เอาเชือกมัดกับวัตถุแล้วก็หมุนบนหัวพี่อ่ะสมมุติพี่ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็แกว่งเชือกตัวนี้มันก็จะเป็นเนี้ยอันนี้เขาว่าเรียกว่าวงกลมแนวราบวงกลมแนวดิ่งเป็นยังไงวงกลมแนวดิ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแกว่งเหมือนกันแต่แกว่งด้านข้างนึกออกไหมอย่างเงี้ยเหมือนเอาแขนแกว่งเงี้ยนี่เขาเรียกแนวดิ่งถ้าแกว่งเหนือหัวเรียกว่าแนวราบนะครับถึงเรียกว่าแนวดิ่งเนาะซึ่งทั้ง2อันเนี้ยจะมีสูตรที่คล้ายแต่ไม่เหมือนกันก็ให้ระวังวิธีการเลือกใช้สูตรด้วยเพราะฉะนั้นในการทำโจทย์เรื่องนี้สิ่งแรกที่สุดหลังจากอ่านโจทย์แล้วก็คือแยกให้ออกว่าเป็นวงกลมแนวราบหรือว่าเป็นวงกลมแนวดิ่งนะครับอันนี้ไม่ยากพี่วาดรูปเป็นไงเหมือนจบสถาปัตย์เลยใช่ไหมตื่นเต้นมากนะครับต่อมาเนี่ยมันจะมีคำอยู่2คำที่เด็กๆควรจะต้องรู้จักคำแรกก็คือคาบคาบหมายความว่าเวลาที่เราแกว่งวัตถุใดๆก็ตามในวงกลมเนี่ยเมื่อวัตถุครบรอบในวงกลมคือวึบสมมติพี่แกว่งปุ๊บวัตถุใช้เวลาไป2วิแสดงว่าคาบของพี่ก็คือ2วิคาบหมายถึงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือหน่วยเต็มๆของมันก็คือวินาทีต่อรอบหมายถึงว่า1รอบหมุนเข้าไปเนี่ยในการหมุนครบ1วงกลมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เราเรียกว่าคาบโดยสัญลักษณ์จะไปตรงกับ tension หรือว่าแรงตึงในเส้นเชือกนะครับก็คือ t คือ time นั่นแหละเนาะแต่ที่ใหญ่หมายถึงว่าเวลาที่ใช้ในการหมุนครบ1รอบนะครับต่อมาความถี่เนี่ยเป็นส่วนกลับของคาบหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยวัตถุนั้นน่ะหมุนได้กี่รอบซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้กับพวกพัดลมหรือมอเตอร์หรือไฟฟ้ากระแสสลับเช่นพัดลมตัวเนี้ยมันเขียนไว้ว่า60เฮิรตซ์เห็นไหมความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกสั้นๆว่าตัวนี้อ่านว่าเฮิรตซ์นะครับถ้าสมมติใครไม่รู้จดไว้ก็ได้สระเอฮอนกฮู้สระอีระเรือกลันต่อเต่าเฮิรตซ์ถ้าเขาเขียนพัดลมว่ามีความถี่อยู่60เฮิรตซ์หมายความว่า1วินาทีพัดลมจะหมุน60รอบเร็วไหม1วินะกระพริบตาปึ๊บเนี่ยมันหมุนไปละ60รอบนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเห็นพัดลมอ่ะเป็นชิ้นเดียวกันเราไม่เห็นเป็นหลายๆใบอ่ะเวลามันหมุนน่ะนะครับสูตรยากมากและยาวมากนะครับ f เท่ากับ1ส่วนคาบพี่แล้วถ้าหนูจำว่าคาบเท่ากับ1ส่วน f ได้ไหมเอาที่สบายใจนะครับมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันอย่าคนตีนแค่นั้นเองนะฮะจำสักสูตรหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าอัตราเร็วเนี่ยมันจะมีสูตรอัตราเร็วเชิงเส้นคำว่าอัตราเร็วเชิงเส้นเราจะใช้ตัวแปลว่า v นะครับ v เท่ากับ2 pi rf จำสูตรใดสูตรหนึ่งจะจำสูตรนี้ก็ได้หรือจะจำสูตรนี้ก็ได้เพราะว่ามันต่างกันแค่ตัว f กับตัวค่าเห็นไหมตัวนี้พี่จะไม่เรียกว่า t นะเพราะว่าถ้า t ปุ๊บเดี๋ยวมันจะซ้ำพี่จะเรียกมันว่าคาบคาบคือ t อะไรนะ t ใหญ่นะครับเห็นไหมถ้าตัวนี้เป็น2 pi rf อันนี้จะกลายเป็น2 pi r ส่วนคาบนะครับ2แรงที่ใช้ในการทำให้วัตถุหมุนเป็นวงกลมเราเรียกว่า f circle f คือ force circle คือวงกลมใช่ไหมแรงที่ทำให้เกิดการหมุนเป็นวงกลมจะมีสูตรว่า mv กำลัง2ส่วน rอันนี้เป็นความเร่งในแนววงกลมจะเป็นอะไรสับสคริปต์ตัว c เนี่ย c เนี่ยย่อมาจากคำว่าวงกลมนะ circle อะรู้จักใช่ไหม v กำลัง2ส่วน r พี่สูตรนี้มาได้ยังไงอะนี่เดี๋ยวพี่พิสูจน์สูตรให้ดูปกติ fc เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ใช่ไหมเด็กๆ f เท่ากับอะไรนะ ma ใช่ไหม f เท่ากับ ma เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r คุ้นไหมนี่ไงเสร็จแล้วได้ยังได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในบทนี้เราจะจำแค่สูตร1อันนี้ไม่ต้องจำ2
พอจบแล้วบางคนบอกว่าที่สูตรมีตั้ง3 4 5สูตรจำหมดได้ไงอ้ออย่าลืมสูตรนี้อีกสูตรนึงอ่ะ1 2 3นิดเดียวเนาะสูตรไม่ยาวด้วยนะครับง่ายกว่าการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงอีกนี้มาดูแบบฝึกหัดข้อ1เขาบอกว่าวัตถุชิ้น1เนี่ยเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมด้วยอัตราเร็ว20รอบใน4วินาทีเขากำลังบอกอะไรอ่ะ20รอบใน4วิไม่ใช่ความถี่ต้องเป็นรอบต่อวิแต่เราเอามาหารได้ครับเราสามารถบอกว่ากไก่เขาถามหาความถี่ใช่ไหม f เนี่ยมันคือรอบต่อวิก็เอา20ส่วน4ก็ตอบว่า5รอบต่อวินาทีหรือว่าเฮิร์ตก็ได้ขอไข่เขาถามหาอะไรครับคาบคาบมีสูตรว่าอะไรนะทุกคนช่วยบอกพี่หน่อยเก่งมาก1ส่วน f ก็คือ1ส่วน5เท่ากับ 0.2 วินาทีอย่าลืมนะครับคือเวลานั่นแหละแต่เป็นเวลาอีกรูปแบบนึงแต่หน่วยเหมือนกันก็คือวินาทีคอควายถ้ารัศมีของการเคลื่อนที่เป็น2เมตรจงหาอัตราเร็วสูตรอัตราเร็วมีสูตร v เท่ากับ2 pi r f ก็เป็น2คูณ22ส่วน7คูณ2คูณ5ได้เท่าไหร่อ่ะหกสิบสองจุดแปดหกเมตรเปอร์เซกอ่ะทีนี้ใครที่จดเสร็จแล้วลองทำข้อ2นะครับเดี๋ยวพี่เฉลยให้เนาะข้อ2นะครับเขาบอกว่าจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุ1พบว่าใช้เวลา2วินาทีเคลื่อนได้10รอบหรือก็คือ10รอบได้กี่วิ2วิเพราะฉะนั้นเป็นการบอก F มาในว่าเท่ากับ10ส่วน2ก็เท่ากับ5เฮิร์ตถ้ารัศมีของการเคลื่อนที่มีค่า 0.2 ก็คือแปลอะไรครับอัตราเร็วเชิงเส้นเป็นเท่าไหร่หา v v เท่ากับ2 pi r f 2คูณ22ส่วน7คูณ 0.2 คูณ5ทำไมตัวเลขคล้ายๆข้างบนเลยเนาะตอบเท่าไหร่ครับ 6.3 เอ้าอะไรจบไม่เจอนี้มันไปกับแฟนเพื่อนที่ชอบร้องเพลงแต่สิงห์อ๋ออันนี้ไปกับเพื่อนมั้ยไปในทักทีนึงแนวนี้เดี๋ยวมันต้องมาพี่เชฟมั้ย45 45ถึง50ไอ้เนี่ยจะเข้ามาอ่ะวงกลมในแนวระดับมันจะมีลักษณะก็คือการหมุนเชือกแบบนี้เป็นเชือกเนาะแล้วก็หมุนออกมาอย่างนี้รอบอันนี้คือวงกลมในแนวระดับแบบที่หนึ่งอันที่สองคือรู้จักแผ่นเสียงไหมที่มันเป็นแผ่นที่มันเป็นเครื่องเล่นน่ะแล้วมีเหล็กโผล่ขึ้นมาตรงกลางเงี้ยอันนี้เป็นแผ่นเสียงอันนี้คือเชือกเนาะอันนี้แผ่นเสียงเอาชี้ให้เพื่อนโอ้ยแผ่นเสียงแล้วแล้วก็อันอีกอันนึงเป็นโต๊ะกลมอ่ะโต๊ะทวายจานวางอยู่เออโต๊ะจีนน่ะที่มันมีโต๊ะซ้อนโต๊ะอย่างเงี้ยก็มีตุ่มตรงกลางนี่เนาะโต๊ะจีนนะครับมีอยู่3อย่างอันนี้ก็ไม่มีอะไรวงกลมในแนวระดับทีนี้สังเกตมั้ยทุกอย่างอ่ะเวลาถ้าเราใส่ส่วนประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะมีแรงอะไรบ้างสมมติพี่พิจารณาที่มวลตรงนี้มีแรงอะไรพุ่งออกครับแรงที่ทำให้เป็นวงกลม F C มีเชือกใช่ไหมมัดอยู่มีแรงอะไร T T นะครับแล้วถ้าลงมาข้างล่างก็มีแรงอะไร M G ประมาณนี้ทุกอันจะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าบางทีก็เปลี่ยนจากแรง T ถ้าสมมติว่าเป็นแผ่นเสียงหรือโต๊ะจีนเนี่ยสมมติว่าพี่เอาวัตถุไปวางตรงนี้สมมติว่าพื้นวัตถุใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมี F C พุ่งออกส่วนแรงที่ดึงไว้ไม่ให้มันหลุดออกมาก็คือแรงอะไร F เล็กหรือแรงเสียดทานถูกต้องแล้วก็มีแรงอะไรพุ่งขึ้น
N และมีแรงอะไรพุ่งลง Mg อันนี้ก็จดเอาไว้ในชีทพี่อีกอันนึงก็ได้น่าจะมีประมาณนี้เนาะโต๊ะจีนกับแผ่นเสียงเหมือนกันเดะเลยจดไว้นะครับเวลาไปเจอรูปจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องใส่แรงยังไงนะครับ มาดูข้อ3นะครับเขาบอกว่าแผ่นเสียงแผ่น1วางอยู่ในแนวระดับวาดแผ่นเสียงขึ้นมานะครับประมาณนี้แผ่นเสียงนะครับเนาะเมื่อเอาเหรียญอันนึงวางไว้ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเสียงระยะ11เซนติเมตรอันนี้คือจุดศูนย์กลางเอาเหรียญวางไว้ตรงนี้ห่างระยะเท่าไหร่นะ11เซนก็คือ 0.11 เมตรเป็นการบอกตัวแปรอะไรนั่นเองใช่ไหมปรากฏว่าเหรียญอันนี้จะหมุนติดไปกับแผ่นเสียงได้โดยไม่ถลายหลุดจากโต๊ะแสดงว่ามันหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งปุ๊บใช้ซิกมา F เท่ากับอะไรครับ0เพราะมันหยุดนิ่งใช่ไหมถ้าเคลื่อนที่ก็เป็นซิกมา F เท่ากับ MA หรือ0ก็ได้แล้วแต่กรณีถ้าอัตราการหมุนของแผ่นเสียงน้อยกว่า5ส่วน6รอบต่อวินาทีรอบต่อวิคือตัวแปรอะไร F มันกำลังบอก F มาจงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานใช่ไหมสมมติดูที่ตัวเหรียญ นะครับช่วยพี่ใส่แรงเข้าไปหน่อยอะไรพุ่งออกอะไรพุ่งเข้าครับพุ่งเข้าไปฮะ F เล็กไม่มีเชือกไม่มีเชือกลงเป็น MG และขึ้นเป็น N เก่งมากทีนี้อันนี้เราก็ดูก่อนขึ้นเท่ากับลงใช่ไหมถ้าใช้ขึ้นเท่ากับลงก็จะได้ว่าอะไรครับ N จะเท่ากับ MG แล้วถ้าใช้ซ้ายเท่ากับขวาก็จะกลายเป็น F เล็กเท่ากับ FC กระจายสูตรครับมิวmg เท่ากับ fc ก็คือ mv กำลัง2ส่วน r ตัดได้ตัวหนึ่งดังนั้นมิวเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg เราจำไว้เลยนะถ้าเขาบอกสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมาใช้สูตรนี้เป็นสูตรลัดได้เลยถ้าเวลาเป็นกากบาทอันนี้คือสูตรลัดซึ่งจะเห็นตามหนังสือทั่วๆไปนะครับจริงๆมันเกิดจากการพิสูจน์แบบนี้แหละนะเรายังไม่ได้เรียนแผ่นเสียงเอียงโชคดีแผ่นเสียงเอียงปล่อยมันไปนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันแต่ว่า V เรารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แต่เรารู้ว่า V เท่ากับอะไร 2 pi rf ก็ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับ4 pi กำลัง2 rf กำลัง2ส่วน g เพราะเอาพี่เอา r ตัดกับข้างล่างลัดนิดนึงลัดนิดนึงนะครับเพราะว่าที่จะไม่พอก็4คูณพายกำลัง2ประมาณว่าเป็นอะไรนะเขาให้ตัดแต่ตัวนี้นะเก่งมากตัวนี้แล้ว r เป็นเท่าไหร่ 0.11 นะครับ 0.11 แล้ว f เป็น5ส่วน6ยกกำลัง20.3 นะครับประมาณเอาไม่ต้องตกใจครับมาดูข้อ4นะครับเขาบอกว่าเหรียญวางอยู่ที่ระยะ20เซนติเมตรจากศูนย์กลางแผ่นเสียงคือตัวอะไรนั่นเองเท่ากับ 0.2 ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างเหรียญและแผ่นเสียงเป็นเท่านี้ตัวแปรมิวจงหาจำนวนรอบที่มากที่สุดใน1วินาทีก็ F นั่นแหละหา F ที่แผ่นเสียงยังคงนิ่งใช่ไหมสูตรลัดคืออะไรนะครับมิว V กำลัง2ส่วน RG แล้วก็แตกกระจายกลายเป็น4พายกำลัง2 R เอ้ยถูกแล้วส่วน G นะครับตรงนี้นะย้ายข้างตัวแปรให้เสร็จก่อน F กำลัง2เท่ากับอะไรครับมิว G ส่วน4พายกำลัง2 R F เลยเท่ากับสแควร์รูทตัดก่อนฟึบ 0.125 หาร4คูณ0.2 ตอบเท่าไหร่0.4 0.4 หน่วยเป็นอะไรครับ F เฮิร์ต
เขียนว่าไงนะโอเคข้อ5นะครับก็บอกว่าลูกบอลมวล 0.1 กิโลกรัมตัวแปร M นะครับแขวนด้วยเชือกทำมุม30องศาทีเซต้าสิเขาไม่ได้บอกว่าเชือกตึงเท่าไหร่แต่เขาบอกมุมนะครับเซต้ากับแนวดิ่งให้เป็นวงกลมรัศมีตรง R คือตัวนี้ดูนะเนี่ยคือ R นี่อันนี้ลงมาเป็นอะไร A MG โอ้โหไปทางขวาเป็นอะไรนะครับ FAC ทีนี้ T เนี่ยจำไว้นะ T จะพุ่งออกจากวัตถุเสมอ T เนี่ยพุ่งออกจากวัตถุเสมอพอเซต้าอยู่ตรงนี้ปุ๊บพี่แตกขึ้นมาเซต้าจะมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นพอแตก T ปุ๊บตรงนี้พุ่งขึ้นเป็น T อะไรครับ T คอสอย่าทำกับพี่อย่างนี้ T คอส30ไซน์อะไรลูกฟาดมุมเต็มๆขนาดนี้นะฮะผมบอกว่าคอสนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเรียนเสร็จจะอัดเอาวิดีโอที่อัดมาเปิดให้ฟังนะฮะอันนี้เป็นทีไซน์เพราะฉะนั้นไม่ผมขอข้อถามหาแรงอะไรแรงตึงเชือกใช่ไหมก็ข้อนี้เราจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเชือกเงี้ยเราจะได้อยู่สองสมการก็คือขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับขวาเพราะฉะนั้นจะได้เป็นทีไซน์30เท่ากับ FC แล้วก็T คอส30เท่ากับ MG MG มาเสิร์ฟเอามาหารกันเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่หารหรอก็หารอย่าง FC เท่ากับอะไรครับเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R ครับอันนี้ได้อะไรอ่ะไซส์30ไม่รู้ครับก็เป็น T ส่วน2เท่ากับ0.1 V อ่ะโอ้ลืม V คูณกับ36หาร R 0. เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วได้แล้วอันนี้ถือว่าเราทดสอบว่าเรามีความรู้เนาะเห็นไหมเฮ้ยบางข้อมันต้องใช้2กรรมการรวมกันอันนี้เป็นข้อง่ายไงเดี๋ยวจะมีข้อยากอยู่ตรงนี้นู่นนะเวลาตัดนี้นะครับตัดตรงนี้36ส่วน4 2ตัด4ได้36หาร2ได้48หน่วยเป็นหน่วยนิวตันถูกละต่อมานะครับวงกลมในแนวดิ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะความเร็วครับความรุงรังของมันนิดหน่อยเดี๋ยวพี่จะเปิดภาพเต็มๆให้ดูมีโมล่าเท่าของที่รับไหมโมล่าอ๋อโมล่าตึ้ง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 ว้าวอย่างโมล่าพี่อัดอยู่ครับกรุณาให้เกียรติคนฟังด้วยนะครับดูนะถ้าสมมุติว่าเราเอาวงกลมเนี่ยที่มาสเตอร์ให้มาเนี่ยนะครับเราเอามาเขาเรียกว่าอะไรใส่รายละเอียดลงไปเนาะเขาบอกว่าเมื่อวงกลมอยู่ในจุดที่แตกต่างกันมันก็จะให้ค่าอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันด้วยเช่นจุด A ก่อนเขาจะสอนจากข้างล่างขึ้นข้างบนสมมุติจุด A อยู่ตรงข้างล่างนี้จุด A นี้นะครับดูดีๆเนาะจุด A ตรงนี้แรงตึงในเส้นเชือกก็คือ T อะไรครับ TA แล้วก็มีอะไร MG FC หายไปไหนไม่รู้ครับ FC ก็ต่อจาก MG ตรงนี้ FC นี้ว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็มี FC พุ่งออกมาจำไว้นะว่า FC อ่ะจะต้องพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางนะทะลุจุดที่เราสนใจมาอันนี้คือแบบที่1ต่อมาถ้าเป็นจุด B จุด B จะอยู่ตรงนี้ดูรูปนี้นะพี่ก็ลากออกมาตรงนี้ก็จะมี TB ถูกไหมครับครับตรงนี้ก็จะเป็น MG MG มันอยู่อย่างนี้แต่แรงตัวเนี้ยมันยังไม่อยู่ในระดับที่เราสนใจแล้วก็เลยแตกแรงมาตรงนี้เป็น MG คอสเพราะว่าเซต้าอยู่นี่เซต้าอยู่นี่ด้วยเป็นคอสเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะมีแรงอะไร FC อีก
ถ้าสมมุติพี่เลื่อนมาอยู่ที่จุด C TC จะอยู่ตรงนี้ MG พุ่งลงอันนี้ก็จะเป็น FC ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดบนสุดทีนี้สิ่งที่พี่กำลังจะบอกคืออะไรเช่นสมมุติว่าดูจุด A เนาะ TA ก็เท่ากับอะไรครับ MG บวกอะไรครับ FC ถ้าจุด B ล่ะครับ TB เท่ากับอะไรครับ MG cosเซต้าบวกกับ FC แล้วถ้าเป็น TC ล่ะ FC เลย MG ไม่เกี่ยวเห็นไหมว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกก็คือว่าณแต่ละจุดแต่ละจุดที่มีค่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันเลยนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งจุด ที่เราต้องระวังก็คือจุด E จุดเนี้ยจุด E เนี่ยเราสังเกตไหมเราจะได้ว่า TE บวกกับ MG เท่ากับ FC ถูกไหมเพราะ FC ต้องพุ่งออกเสมอเห็นไหมว่า MG เนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็เป็นคอสเดี๋ยวก็เป็นอะไรก็ว่าไปเยอะแยะหลายอย่างมากเลยแล้วแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นในเรื่องวงกลมในแนวดิ่งเนี่ยเวลาที่เราคิดเนี่ยกรุณาวาดรูปด้วยไม่งั้นมันจะผิดนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อ6เนาะอันนี้จดเสร็จไหมเนี่ยอะจดก่อนมาดูแบบฝึกหัดข้อที่6กันนะครับเขาบอกว่าผูกเชือกเบาติดกับลูกบอลมวล1กิโลกรัมตัวแปร M นะครับแกว่งเชือกให้เป็นวงกลมในแนวดิ่งเห็นไหมเวลาอ่านโจทย์ปุ๊บวงไว้เลยวงกลมในแนวดิ่งรัศมี 0.2 เมตรก็คือตัวแปร ด้วยความเร็วเชิงเส้นก็คือตัวแปร v จงหาแรงตึงเชือกของแรงตึงของเชือกขนาดที่ลูกบอลอยู่ที่จุดตำแหน่งสูงสุดเวลาวาดรูปเราวาดรูปคร่าวๆอย่างนี้นะครับให้วาดจุดศูนย์กลางวงกลมขึ้นมาก่อนแล้วเอาลูกบอลอยู่ในตำแหน่งที่โจทย์เขาต้องการก็คือจุดสูงสุดไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นลากเชือกลงมาปุ๊บอันนี้เป็น t มีอะไรMG แล้วก็มี FC เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าจากขึ้นเท่ากับลง FC ก็เลยเท่ากับ MG บวก T FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R ลบ MG เท่ากับ T T เลยเท่ากับ M เป็นเท่าไหร่ครับ1คูณ4ยกกำลังหาร 0.2 ลบกับ1คูณ10 16หาร 0.2 ลบ10 16หาร 0.2 เท่าไหร่มันก็คือ160หาร 2ก็คือ80 80ลบ10เหลือ70นิวตันมาดูวัตถุมวล2กิโลกรัมตัวแปรอะไรครับ M ผูกไว้ด้วยเชือกเส้น1แล้วแกว่งให้หมุนเป็นวงกลมในแนวดิ่งมีรัศมี10เมตรก็คือตัวแปรเมื่อวัตถุถูกแกว่งขึ้นมาถึงจุดสูงสุดวัตถุจะต้องมีความเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่วัตถุจึงจะยังเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เห็นคำพูดนี้ไหมมาสเตอร์เคยสอนไหมว่าหมายถึงอะไรรูปนี้เหมือนเดิมไหมว่าจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับเชือกวัตถุมีแรงพุ่งลง2อันก็คือ MG บวกกับ T แล้วมีแรงพุ่งออกก็คือ FC เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยอ่ะก็คือ FC เท่ากับ MG บวก T ข้อหาความเร็ว FC ก็เป็นmv กำลัง2ส่วน r เท่ากับ mg บวก t t รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เขาบอกว่าความเร็วที่น้อยที่สุดในการแกว่งเป็นวงกลมคำพูดนี้บ่งบอกถึงว่าแรงตึงเชือกเท่ากับ0อันนี้เป็นทริคไม่อย่างนั้นเราจะโดนหลอกเพราะว่าข้อนี้ไม่มี t มาให้เราเห็นปะใช่ไหมไอมี t ไหมข้อนี้เขาบอกให้ทีเป็น0ใช่ไหมของมาสเตอร์อ่ะอันนี้จดไว้ดีๆนะความเร็วที่น้อยที่สุดเนี่ย
นะครับในการแกว่งเป็นวงกลมได้คือตรงนี้เป็น0นะครับจากนั้นเราก็ตัดตัวแปร m v จะเท่ากับ √ rg อันนี้จะใช้กับรถในพื้นเอียงอีกอันนี้เป็นสูตรลัดv ก็เลยเท่ากับ square root ของ10คูณ10ก็เลยตอบ10เมตรเปอร์เซกมาดูข้อ8กันนะครับเขาบอกว่าวัตถุมวล 0.5 กิโลกรัมตัวแปร m นะครับผูกติดเชือกยาว1เมตรรัศมีไงจริงไหมเวลาที่เราแกว่งอะระยะจากเชือกถึงวัตถุอะมันคือรัศมีนั่นแหละ oh. เอ้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไว้ก่อนเขียนว่าความยาวเชือกไว้ก่อนนะครับแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งวงไว้คำว่าแนวดิ่งเมื่อเชือกทำมุม60องศากับแนวดิ่ง okay. เป็นยังไง60องศากับแนวดิ่งก็ไม่ได้180องศามันเป็นอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็น60องศาใช่ไหมอันนี้มีแรงอะไรพุ่งลงนะ g mg แล้วตัวนี้มีอะไรนะ fc ข้อนี้เราก็แตกตรงนี้มาเป็นอะไรตรงนี้เป็น60ด้วย mg อะไรนะ mg cos 60แล้วตัวนี้มีแรงอะไรพุ่งเข้าไป t แรงตึงในเส้นเชือกใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าจงหาความตึงเชือกถ้าความเร็วเป็นก็ v t เลยเท่ากับ mg cos 60บวกกับ fc mg cos 60บวกกับ mv กำลัง2ส่วน r แสดงว่าข้อนี้ความยาวเชือก l ก็คือ r นั่นเองเห็นปะเนี่ยบางทีถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ปุ๊บโหยพี่แม่งตัวแปรไม่ครบเปล่าครบแล้วแต่เราแค่ไม่มึงรู้จักไหมครับแปลว่าไม่เก็ต M เป็น 0.5 นะครับ10โอ้โหพี่เจ็บคอมากคอส60เป็นเท่าไหร่นะครับ0.5 แล้วก็3ยกกำลัง2ส่วน1 10คูณ 0.5 ได้5หาร2 2.5 บวกกับ33 95 4.5 เลยตอบ7นิวตันนะครับเด็กๆครับในชีทของโรงเรียนเนี่ยมาสเตอร์เขาได้เอา3รูปเนี่ยมารวมกันมาสเตอร์อะไรครับนั่นสินะอันนี้เขาขออนุญาตลิขสิทธิ์มาแล้วยังไม่รู้ว่ารูปมาอ่ะมาดูการแยกย่อยของการเคลื่อนที่แต่ละแบบในแนวโค้งมั่งพี่จะค่อยๆยกตัวอย่างให้ดีฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้อันแรกการที่รถวิ่งบนทางโค้งราบทางโค้งราบเป็นยังไงเห็นที่ยูเทิร์นใต้สะพานก่อนเข้าโรงเรียนไหมมันคือการโค้งอ่ะแต่ว่าถนนมันแบนๆอ่ะมันไม่ได้เอียงอันนี้ว่าเรียกว่าทางโค้งราบเห็นสูตรไหมเฮ้ยฟังก่อนเดี๋ยวไม่ทันสองคนนั้นฟังก่อนเดี๋ยวไม่ทันมิวเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg จำสูตรนี้ได้ไหมได้พี่เพิ่งพิสูจน์ให้ดูเป็นข้อเก่าใช่ไหมที่พี่บอกให้จำมันจะมีสูตรลัดอยู่2สูตรครับอันนี้เขาเรียกว่าทางโค้งราบต่อมาอันที่2การที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเอียงมันจะเปลี่ยนจากมิวเป็นอะไรครับดูดีๆมิวเป็นอะไรแทนเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rgและอันสุดท้ายจดเข้าไปในรูปของชีทโรงเรียนนะอันนี้ก็ต้องจดเป็นรูปอะไรครับมิวเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg อันนี้ก็เป็นแทนเซต้าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg สังเกตนะครับเซต้าต้องเป็นมุมนี้นะไม่ใช่มุมนี้นะครับเซต้าหมายถึงว่าปกติเขาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาเอียงมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเซต้าจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือปกติมีใครขับรถปกติแบบถลายไปกับพื้นมีไหมอย่างนี้แล้วก็เอียงขึ้นมีไหมอย่าทำอย่างนั้นนะฮะปกติอันนี้คือเอียงแล้วเพราะฉะนั้นเซต้าเนี่ยเรามักจะวัดจากมุมปกตินะครับ
อันนี้มี2แบบแล้วนะนี่คือแบบที่1นะครับแบบที่2ส่วนแบบที่3หรือแบบสุดท้ายเขาเรียกว่ารถวิ่งบนทางโค้งเอียงอันเนี้ยเราจะเคยเห็นพวกสนามแข่งรถหรือว่าไอ้ตรงที่สะพานน่ะจากบิ๊กซีดอนจันน่ะจะมาหมู่บ้านเนี้ยเห็นไหมว่าโค้งนั้นมันจะเอียงด้วยเออนั่นแหละเพื่อให้เราไม่ถลายหลุดโค้งเพราะมันเหมือนมีพื้นดันไว้อยู่ตรงนี้สังเกตไหมสูตรเหมือนเป็นยังไง v กำลัง2ส่วน rg แต่แทนเซต้าเนี่ยมุมนี้จะกลายเป็นมุมความเอียงของถนนแต่ตัวตรงเห็นไหมตั้งฉากเห็นปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่เข้าไปว่าเป็นแทนเซต้าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg เซต้าต้องเป็นมุมที่ถนนเอียงนะครับจดเสร็จหมดแล้วเนาะลงไปในรูปนะครับมาดูข้อ9เขาบอกว่ากำหนดให้รถเลี้ยวโค้งบนถนนรัศมีความโค้ง 0.1 กิโลเมตรคือกี่เมตรอ่ะ100คูณอะไร1,000ใช่ไหมด้วยอัตราเร็ว36กิโลเมตรต่อชั่วโมง36คูณ5ส่วน18ก็คือ10เมตรเปอร์เซกแม้ต้องเอียงทำมุมกับแนวดิ่งเท่าไหร่พี่จอดนะครับเอียงก็เสียวแล้วถ้าดอกยางหมดนี่ชีวิตอับปลีเลยนะครับรู้จักไหมมันจะสไลด์ไปกับพื้นถนนก็ใช้สูตรอะไรครับแทนเซต้าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg 10ยกกำลัง2หาร100แล้วคูณกับ10เท่ากับ 0.1 เวลามาเซอร์ตอบมาเซอร์ตอบอะไรอ่ะอาร์คแทนไปเลยใช่ไหมอาร์คแทน 0.1 มาดูข้อ10นะครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวโค้งบนถนนราบคนขับต้องขับรถเอียงทำมุมเซต้าเขาถามว่าจะขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ v แทนเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg แทน37เป็นเท่าไหร่3ส่วน4เท่ากับส่วน400ตัด v กำลัง2เท่ากับ300รูท300เท่าไหร่อ่ะ10รูท3 17.32 หรือเปล่าสิบเจ็ดจุดสามสองจริงด้วยพี่ยังไม่มั่นใจเลยอ่ะเราเขียนแล้วหรอไอ้พี่กลับบ้านเลยใช่ไหมพี่รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว60เมตร60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น60คูณส่วน18ได้เท่าไหร่อ่ะ 16.66 ติดไปเลยให้มันไปตัดเอาติดไว้อย่างเงี้ยก้อนเท่าควายนี่นะครับเมื่อรถคันนี้เลี้ยวโค้งบนรัศมีควรเอียงทำมุมเท่าไหร่ rg ใช่ไหม60คูณ5ส่วนแล้วยกกำลังหารคูณ10เฮ้ยไอเอาคำตอบมาลูกพี่ว้าวพี่ให้ข้อดีมันจะไม่เฉยใช่มันจะไม่เฉยใช่มันจะไม่สามารถปั๊ดฮ่า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 เรามีเครื่องที่แรกว่าจะเกิดในห้องจะใช้ได้ก็ดี 0.18 0.19 เวลาตอบให้ตอบว่าเซต้าเท่ากับอาร์คแทนวงเล็บ 0.9 เอ้ยไม่ใช่ 0.19 นะครับเจอกันวันอังคารบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้เลิกนะครับ